สรุปหนังสือเทคนิคเลิกคิดเยอะแล้วทำทันทีข้อหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ประสบความล้มเหลวมีอะไรที่แตกต่างกันคำตอบก็คือการลงมือทำทันทีข้อสองความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างคนที่ทำทันทีกับคนที่ไม่ทำสักทีคืออะไรคำตอบคือคนที่ทำทันทีไม่ได้พึ่งพาแค่พลังใจและความมุ่งมั่นเท่านั้นแต่ยังอาศัยกลไกการกระตุ้นตัวเองให้ลงมือทำอีกด้วย กล่าวได้ว่าคนที่ทําทันทีจะเชี่ยวชาญในการสร้างกลไกที่ช่วยกระตุ้นตัวเองให้ลงมือทําซึ่งกลไกดังกล่าวก็คือนิสัยของคนที่ทําทันทีนั่นเองข้อ 3. สูตรในการสร้างการลงมือทําทันทีก็คือมีความมุ่งมั่นบวกกับสภาพแวดล้อมที่ดีบวกกับอารมณ์ความรู้สึกที่ดีการสร้างสภาพแวดล้อมและความรู้สึกที่กระตุ้นตัวเองให้ลงมือทําทันที มีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่มีสิ่งกระตุ้นยอมยากที่จะลงมือทําเพราะสุดท้ายทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าฉันต้องทําแต่ก็ไม่ทําสักทีข้อสคนที่ทําทันทีมีวิธีกระตุ้นตัวเองให้ลงมือทําได้ง่ายๆคนที่ไม่ทําสักทีฟื้นบังคับตัวเองให้ลงมือทําระหว่างการใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานด้วยวิธีง่ายๆกับการใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานด้วยวิธีที่ยากลาบากคุณจะเลือกเส้นทางไหนครับ แน่นอนว่าทุกคนก็คงจะเลือกการใช้ชีวิตยอย่างสนุกสนานด้วยวิธีง่ายๆเพราะมนุษย์เราเกรดความลำบากและความยุ่งยากถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะหลีกเลี่ยงความลำบากริงไหมครับถ้ามีทางนี่ง่ายกว่าน,นั้นคุณก็คงเลือกแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องปฏิเสธความรู้สึกเหล่านี้ครับเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ขณะเดียวกันมนุษย์ก็มีความทะเยอทะยานอยู่ด้วยเช่นอยากจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมอยากเท่อยากสวยอยากหาเงินให้ได้มากขึ้นมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรนะครับ แต่ต้องไม่ลืมว่าถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณก็ต้องพยายามหรือว่าลงมือทําด้วยคุณแจสู่ความสําเร็จของทุกสิ่งคือการลงมือทําหากเราไม่ลงมือทําอะไรเลยเราก็จะไม่มีทางมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องเปลืองแรงแม้จะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเพ้อฝันนะครับแต่อันที่จริงเราก็สามารถทําได้ขอแค่รร้วิธีกระตุ้นตัวเองให้ลงมือทําก็พอ คนที่ทำทันทีจะไม่ฝืนบังคับตัวเองแต่เขารู้ว่าจะมีวิธีอะไรกระตุ้นตัวเองให้ลงมือทำได้ง่ายๆในทางกลับกันคนที่ไม่ทำสัทีจะฝืนบังคับตัวเองให้ลงมือทำซึ่งก็ทำให้พวกเขาล้มเหลวได้เพราะการฝืนบังคับมันรู้สึกทรมานจริงไหมครับมันไม่ได้สนุกและจำเป็นต้องใช้พลังใจสูงมากด้วยอีกทั้งเขาอาจจะต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ความสิ้นหวังอันเกิดจากการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการคิดว่าจะเริ่มลดน้ำหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้แต่กลับไปผัดผ่อนไปเรื่อยๆหรือการคิดว่าจะทำงานแบบไม่เรียบร่งแต่สุดท้ายก็ต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่าเมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆความคิดที่ว่าฉันเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องหรือว่าฉันเป็นคนที่เกียจก็จะฝังรากลึกในใจเรานี่คือความสิ้นหวังอันเกิดจากการเรียนรู้อย่างแท้จริงครับและหากคุณตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นการลงมือทำจะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆ จนสุดท้ายเราก็จะเลิกคิดที่จะลงมือทําต่อไปซึ่งก็จะตัดใจจากคุณแจสส่กว่าสําเร็จยิ่งคุณฝืนบังคับตัวเองให้ลงมือทําคุณก็จะยิ่งถลําลึกลงไปในกับดักอันแสนอันตรายในทางกลับกันคนที่ทําทันทีจะมีวิธีกระตุ้นตัวเองให้ลงมือทําง่ายๆดังนั้นคุณจะต้องเลิกฝืนบังคับตัวเองสะก,ก่อนให้ทําอะไรบางอย่างแล้วเปลี่ยนมาฝึกนิสัยข,ของคนที่ทําทันทีซึ่งจะช่วยกระตุ้นตัวเองให้ลงมือทํากันดีกว่าครับ ข้อหคนที่ทําทันทีเขียนสิ่งที่คิดออกมาคนที่ไม่ทําสักทีคิดอยู่แต่ในหัวคนที่ทําทันทีจะลดภาระของสมองลงด้วยการทําให้สมองโล่งการทําเช่นนี้จะช่วยให้สมองมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ต้องทําได้โดยเฉพาะเวลาที่ต้องทํางานที่ต้องใช้สมาธิสูงเขาจะพยายามทําให้สมองโล่งที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะต้องการพื้นที่ว่างในสมองสําหรับใช้ในการคิดมากขึ้น วิธีง่งายๆที่ทําให้สมองของเราลงขึ้นนะครับก็คือเขียนสิ่งที่คิดอยู่ในหัวลงในกระดาษครับเขียนออกมาจะช่วยให้เราจัดการกับสิ่งที่ต้องทําไปทีละเรื่องได้เราจึงจะมีสมาธิจดจ่อกับแต่ละเรื่องที่จะทําสามารถลงมือทําสิ่ง,งต่างๆได้โดยปราศจากความลังเลดังนั้นเวลาได้คุณนึกถึงอะไรขึ้นมาอย่าเก,ก็บไว้อยู่แต่ในหัวให้เขียนมันออกมาจะดีกว่าครับคนที่ไม่ทําสักทีมักจะเชื่อมั่นในพลังสมองของตัวเองมากจเกินไปพวกเขาจะคิดอยู่แต่ในหัว พยายามจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยการคิดอยู่แต่ในหัวตัวเองพูดง่ายๆก็คือไม่พยายามทํใใ้้สมองโลงก่อนที่จะเริ่มคิดนั่นเองวิธีนี้จะใช้ได้ผลดีแค่ช่วงแรกเท่านั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่ความคิดติดตันสมองอ่อนล้านในที่สุดก็จะไม่สามารถคิดอะไรออกได้การเขียนสิ่งที่คิดได้หรือว่ารู้สึกออกมาจะทําให้เรามองเห็นความคิดของตัวเองได้อย่างชัดเจนขึ้นเราจึงจะสามารถจัดระเบียบความคิดที่ยุ่งเหยิงได้ คนที่ทำทันทีจะจัดระเบียบความคิดด้วยการเขียนสิ่งที่เขาคิดได้ออกมาข้อ 6. คนที่ทำทันทีรู้จักใช้คนเงินและเวลาคนที่ไม่ทำสักทีพยายามพึ่งพาตัวเองการพึ่งพาตัวเองดูเหมือนเป็นเรื่องดีนะครับแต่ความจริงแล้วมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ขัดขวางการลงมือทำการพึ่งพาตัวเองในที่นี้หมายถึงการอาศัยพลังใจของตัวเองในการลงมือทำสิ่ง,งต่าง ถ้าเป็นคนที่มีพลังใจเข้มแข็งก็ลงมือทําได้โดยไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็อาจจะไม่สามารถลงมือทําได้คนขี้เกียจจาเป็นต้องมีกลไกการกระตุ้นตัวเองให้ลงมือทําแล้วเราจะสร้างกลไกที่ว่านี้ขึ้นมาได้อย่างไรคําตอบคือต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่ครับเราลองมาสร้างกลไกการกระตุ้นตัวเองให้ลงมือทำโดยทรัพยากรที่มีอยู่แทนการใช้ชพลังใจกันครับในการสร้างกลไกการกระตุ้นตัวเองให้ลงมือท,าทอาารรํา เราจะต้องเริ่มจากการวางแผนการทำงานที่ชัดเจนเพราะถ้าเราไม่รู้แน่ชัดว่าต้องทำอะไรบ้างการลงมือทำก็จะกลายเป็นเรื่องยากดังนั้นก่อนลงมือทำอะไรสักอย่างให้ลองคิดเกี่ยวกับทรัพยากรต่อไปนี้ดูครับคนเงินและเวลาการเชื่อมโยงทรัพยากรเหล่านี้เข้าด้วยกันสําคัญมากต่อการสร้างกลไกการกระตุ้นตัวเองให้ลงมือทำอันดับแรกเลยก็คือ คนที่ทำทันทีจะรู้จักดึงคนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมกับสิ่งที่ตัวเองจะทำจะเรียกได้ว่ามีผู้ช่วยก็ได้นะครับต่อมาก็คือเงินเงินเป็นทรัพยากรอ,อีกอย่างที่มีอิทธิพลต่อการสร้างกลไกการกระตุ้นตัวเองสมมติว่าคุณมีเงินมากแค่คุณจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวก็สามารถลดน้ำหนักอย่ามีประสิทธิภาพได้แล้วแต่ถ้าคุณไม่ค่อยมีเงินคุณก็ทำได้แค่วิ่งจ็อกกิ้งก็ได้ครับแม้เราจะตั้งใจว่าคราวนี้ล่ะจะลดน้ำหนักให้ได้แต่ถ้าเราไม่กำหนดก่อนว่า จะใช้เงินไปกับเรื่องนี้เท่าไหร่เราก็จะไม่รู้แน่ชัดว่าควรทำอะไรทําให้ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆคนที่ทําทันทีเขาจะกําหนดเวลาในการทําสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนและรวดเร็วโดยการที่มองภาพรวมและประเมินว่าทั้งหมดนี้กิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการจัดการกับเรื่องตรงหน้าซึ่งการทําแบบนั้นจะช่วยให้เขาลงมือทําได้ง่ายขึ้นเพราะรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวัน คนที่ทำทันทีจะรู้จักดึงคนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมทำให้ประหยัดเวลาและมีเกณฑ์การใช้เงินกับเวลาที่ชัดเจนคนที่ทำทันทีจะรู้จักใช้ทรัพยากรล้ำค่าเหล่านี้ในการสร้างกลไกการกระตุ้นตัวเองให้ลงมือทำในทางกลับกันคนที่ไม่ทำสักทีจะไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แถมบางคนอาจจะไม่เห็นถึงความสำคัญของสิ่งเหล่านั้นด้วยหากคุณพึ่งพาตัวเองอย่างเดียวแล้วสามารถลงมือทำได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร ข้อเจ็ดคนที่ทําทันทีสงสัยในวันพรุ่งนี้คนที่ไม่ทําสักทีเชื่อมั่นในวันพรุ่งนี้เวลาจะทําอะไรสักอย่างแรงจูงใจในการทาสิ่งนั้นจะมีมากที่สุดในตอนที่เราคิดว่าเราอยากจะทําจากนั้นแรงจูงใจจะลดลงเรื่อยๆจนทําให้เราไม่ได้ลงมือทําสักทีเช่นคุณไปซื้อหนังสือมาจากร้านหนังสือนั่นคือช่วงเวลาที่คุณอยากจะอ่านหนังสือมากที่สุดสมมติว่าวันนี้คุณซื้อมาแล้วกลับบ้านไป ทิ้งไว้ในถุงจนวันถัดไปคุณคิดว่าเหตุการณ์ต่อจากนั้นจะเป็นอย่างไรครับคุณคิดว่าคุณคงจะไม่ได้หยิบหนังสือมาเพราะว่าคุณไม่ว่างนี่เป็นประสบการณ์ครับที่หลายคนน่าจะเคยพบเจอตื่นเต้นเวลาซื้อแต่พอถึงบ้านเอาไว้ก่อนก็แล้วกันคนที่ไม่ทําสักทีจะหลงคิดว่าตัวเองสามารถรักษาแรงจูงใจเอาไว้ได้จนถึงวันพรุ่งนี้และคอยพูดกล่อมตัวเองว่าเอาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วก็กลายเป็นเดือนกลายเป็นปีจนไม่ได้อ่านครับ ในทางกลับกันคนที่ทําทันทีจะไม่เชื่อมั่นในอนาคตเพราะเขารู้ว่าความคิดที่ว่าไว้เริ่มทำํำตั้งแต่พรุ่งนี้หรือว่าเอาไว้ทําในสักวันหนึ่งมันจะชิงแรงจูงใจไปจากพวกเขาพวกเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ทําทันทีดังนั้นคนที่ทําทันทีจะรู้สึกค้างคาใจถ้าไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างตั้งแต่ตอนนี้นั่นหมายความว่าคนที่ทําทันทีจะสามารถรักษาแรงจูงใจเอาไว้ได้และก้าวต่อไปข้างหน้าได้ เรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยานะครับที่มนุษย์เราจะจดจําและฝังใจกับสิ่งที่ทําไม่สําเร็จหรือว่าเลิกกลางคันการเริ่มลงมือทําแม้เพียงเล็กน้อยจะทําให้เรารู้สึกค้างคาใจกับเรื่องที่มันยังทําไม่เสร็จเราจึงมีแรงจูงใจว่าเราอยากจะทําให้สําเร็จนั่นเองครับยกตัวอย่างง่ายที่สุดเวลาได้คุณดูซีรีส์คุณก็อยากจะดูต่อจนจบใช่ไหมครับแม้ว่าตอนนั้นจะเป็นตีหนึ่งตีสองแล้วก็ตาม ถ้าเราเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างในตอนที่แรงจูงใจยังเปี่ยมล้นเราจะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นลงมือทําได้ดีขึ้นและทําต่อไปจนจบครับคนที่ทําทันทีจะรู้ว่าแรงจูงใจจะลดหวบในวันพรุ่งนี้เขาจึงทําทันทีข้อ8คนที่ทําทันทีมีวิธีคิดสองแบบคนที่ไม่ทําสักทีไม่มีวิธีคิดที่แน่นอนการคิดแบบย้อนกลับคือวิธีคิด ที่ให้กำหนดเป้าหมายเอาไว้ก่อนจากนั้นจึงค่อยคิดว่าต้องทำอะไรต่อไปทำอย่างไรจึงจะบรรลุปเป้าหมายส่วนการคิดแบบค่อยเป็นค่อยไปคือวิธีคิดที่ทำให้สิ่งที่ตัวเองทำได้ในตอนนี้อย่างสุดความสามารถไปเรื่อยๆส่วนหุนทางข้าน่าจะเป็นอย่างไรก็ค่อยว่าก,กันอีกทีเรียกได้ว่าเป็นวิธีคิดที่ตรงกันข้ามกับความคิดแบบย้อนกลับการคิดแบบย้อนกลับมีประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานและการใช้ชีวิตการคิดแบบย้อนกลับก็เหมือนกับการทำอาหารครับ โดยเราจะต้องกำหนดเมนูที่อยากทำก่อนไม่ใช่ว่าเอาส่วนผสมในหลายอย่างเนี่ยมาผัดรวมกันม,มั่วๆในการคิดแบบย้อนกลับก็เช่นกันเราจะต้องกำหนดเป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จก่อนจากนั้นก็ค่อยคิดหาวิธีบรรลุเป้าหมายและเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเราก็จะรู้ว่าไม่จำเป็นต้องเสียเวลาทำสิ่งใดหรือต้องทุ่มเวลากับสิ่งใดอย่างเช่นระยะเวลาที่คุณจะเดินทางไปต่างจังหวัดหากคุณรู้ว่าคุณจะเดินทางไปจังหวัดไหนคุณจะสามารถคำนวณเวลาได้ การคิดแบบย้อนกลับมีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจครับเพราะแวดวงนี้มักจะกำหนดเป้าหมายว่าต้องทำอะไรให้เสร็จและกำหนดระยะเวลาในการทำงานเอาไว้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังช่วยให้รู้ว่าเรื่องนี้ถ้าไม่ทำตอนนี้ก็จะไม่ทันเวลาคนที่ไม่ทำสักทีจะไม่รู้จักการคิดแบบย้อนกลับเขาไม่มีเป้าหมายชัดเจนและไม่รู้ว่าต้องพยายามมากน้อยแค่ไหนส่งผลให้เขาคิดว่าแค่นี้ก็สมมาพาวลแล้ว ทางที่จริงแล้วได้มากกว่านี้อีกในเรื่องของความพยายามคนที่ทําทันทีจะไม่ปฏิเสธการคิดแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะมองว่าเป็นวิธีคิดที่จําเป็นต้องใช้ในบางเวลาถ้าถามว่าการคิดแบบค่อยเป็นค่อยไปใช้ได้ผลดีในเวลาไหนคําตอบก็คือเวลาที่กําหนดเป้าหมายได้ค่อนข้างยากครับคนที่ทําทันทีจะไม่เพียงกําหนดเป้าหมายเท่านั้นแต่ยังซื้อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองด้วยเขาจึงทําในสิ่งที่ตัวเองสนใจอย,อย่างกระตือรือร้น การคิดแบบย้อนกลับเป็นวิธีคิดที่เริ่มต้นจากเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางส่วนการคิดแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นวิธีคิดที่ค่อยๆก้าวจากจุดที่อยู่ในปัจจุบันหรือจุดเริ่มต้นคนที่ทําทันทีจะคิดจากจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดหมายปลายทางก็ได้ข้อ9คนที่ทําทันทีทําก่อนคิดคนที่ไม่ทําสักทีคิดก่อนทํา เราจะต้องลองลงมือทําดูก่อนแล้วค่อยคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ทไปทีหลังเพราะการลงมือทําจะช่วยจุดประกายความคิดให้ต่อเนื่องได้รูปแบบความคิดที่คนที่ทําทันทีมีเหมือนกันโดยพวกเขาจะไม่คิดแรแครงก่อนลงมือทํามากจนเกินไปแต่จะลองลงมือทําไปด้วยคิดแยแคร,รงทีหลังหรือว่าคิดไปพร้อมๆกันแต่คนที่ไม่ทําสักทีเขาคิดมากคิดมากไปจนไม่ลงมือทําคุณไม่จําเป็นต้องทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่อะไรก็ได้ แค่ลองทําเรื่องที่เล,เล็กๆน้อยน้อยด้วยความรู้สึกผ่อนคลายก็พอเพราะข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์ในการทําเช่นนี้สําคัญกว่าข้อมูลจากแหล่งใ,ใดๆพอคุณลงมือทําคุณจะเริ่มสร้างความคิดปิ้งไอเดียขึ้นมาและคุณก็จะสามารถต่อยอดต่อไปได้เรื่อยๆครับถึงแม้จะเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรครับแต่ขอให้คุณเริ่มต้นจากการลงมือทําให้ได้ซะก่อนพอได้ผลลัพธ์บางอย่างกลับมาก็ค่อยตรวจสอบผลลัพธ์มีการเช็คมีการฟีดแบ็ก หาวิธีปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้นแล้วสร้างแผนการใหม่วิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเพราะเมื่อเราลงมือทําเราก็จะได้รู้ฟีดแบ็ว่าเรื่องนี้มันทําได้เรื่องนี้มันทําไม่ได้เรื่องนี้ต้องใช้อะไรเรื่องนี้ต้องตัดทอนอะไรคนไม่ทําทันทีจะหมกมุ่นอยู่กับการคิดมากคิดมากจะเกินไปจนไม่ลงมือทําดังนั้นอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากการลงมือทํา คนที่ทำทันทีจะรู้ว่าการเริ่มลงมือทำเรื่องลเล็กๆน้อยๆจะมีประโยชน์ต่อการคิดในระดับถัดไปข้อสิคนที่ทำทันทีไม่หวาดกลัวความผิดพลาดคนที่ไม่ทำสักทีไม่ยอมให้เกิดความผิดพลาดในชีวิตนี้เชื่อครับว่าไม่มีใครอยากจะทำผิดพลาดหรือว่าประสบพบเจอกับความล้มเหลวถ้าให้เลือกระหว่างความล้มเหลวกับความสำเร็จทุกคนย่อมเลือกความสำเร็จโดยไม่ต้องสงสัยแต่คุณควรจะระวังด้วยว่า ความรู้สึกหวาดกลัวต่อความผิดพลาดหรือว่าความล้มเหลวนั้นอาจจะพากเส้นทางสูส่ความสาเร็จของคุณไปได้คนที่ทําทันทีคือคนที่กล้าเสี่ยงแต่ใช่ว่าเขาจะไม่กลัวความเสี่ยงต่างๆนะครับเขาเพียงแค่เลือกที่จะ,ะเผชิญหน้าและท้าทายกับปัญหาที่เขาอาจจะเจอหรือว่ากําลังเจอโทโมัสอันวาเอดิสันประดิษฐ์หลอดไฟขึ้นมาเขาได้กล่าวไปว่าผมไม่เคยทําผิดพลาดผมแค่คนพบวิธีที่ใช้ไม่ได้ผลหนึ่งหมื่นวิธีเท่านั้นเอง คนที่ไม่ทำสักทีจะคิดว่าต้องระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดจะเรียกว่าชอบความเพอร์เฟกสมุนแบกก็ได้นะครับคนที่ทำทันทีจะมุ่งหน้าไปยังเส้นทางที่ตัวเองเชื่อมัน่นโดยไม่คิดว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องที่เลวร้ายเพราะรู้ดีว่าเป็นบันไดสู่ความสำเร็จยิ่งเราทำผิดพลาดหรือว่าประสบความล้มเหลวเราก็ยิ่งทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้มากขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกอายเวลาที่ตัดสินใจทำอะไรแล้วล้มเหลวหรอกครับสักวันหนึ่งจะคิดว่า คุณทําดีแล้วที่ผิดพลาดในวันนั้นเพราะมันทําให้คุณได้เรียนรู้ว่าวิธีการไหนต่างหากที่มันใช้ไม่ได้ผลแต่ขอแค่คุณเนี่ยไม่ทําผิดพลาดแบบเดิมซ้ําอีกครับคุณก็จะพัฒนาต่อไปอย่างก้าวกระโดดไม่ว่าใครก็กลัวความผิดพลาดกันทั้งนั้นโดยเฉพาะการกลัวความผิดพลาดจะทําให้เราเฉยชาซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ทําให้เรามีนิสัยผัดวันปรแกรมพรุ่งหากมองในระยะสั้นความผิดพลาดย่อมไม่ใช่เรื่องดีครับ แต่คนนี้เขาประสบความสําเร็จจากการลงมือทําทันทีพวกเขากลับบอกเล่าว่าประสบการณ์ของความผิดพลาดทำให้พวกเขาเก่งมากขึ้นคนที่ทําทันทีจะเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ข้อ11คนที่ทําทันทีจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคนที่ไม่ทําสักทีมัวจดจ่ออยู่กับผลลัพธ์หากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่เราตั้งใจจะทําในตอนนี้คือสิ่งที่เราอยากจะทาจริงจริงหรือเปล่า นี่เป็นคํากล่าวครับของสตีฟจ็อบส์ที่ต้องการให้คุณเนี่ยใส่ใจกับช่วงเวลานี้คนทําทันทีก็คิดในทํานองเดียวกันครับให้ความสาคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัจจุบันมากกว่าอดีตและมากกว่าที่จะกังวลในอนาคตในเมื่อไม่มีใครรับประก,กันได้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็ควรทุ่มเทพลังให้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าคนที่ไม่ทําสักทีจะคิดถึงผลลัพธ์ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตมากเกินไปหวังว่าทุกอย่างมันจะสมบูรณ์แบบและเพอร์เฟกต ผลลั์ไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถกําหนดเองได้แต่มันอยู่ที่ว่าเรากระทําอะไรคนที่สามารถจดจ่อกับปัจจุบันได้จะไม่ใส่ใจเรื่องของผลลั์พวกเขาจะทุ่มเทเวลาสมาธิให้กับสิ่งที่ตัวเองสามารถทําได้ในตอนนี้หลังจากนั้นผลลัพธ์ที่ดีก็จะตามมาเองเมื่อคุณเลิกกังวลกับผลลัพธ์ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตคุณก็จะไม่ผัดวันประกรมพรุ่งและกลายเป็นคนที่ทําทันทีได้ครับเวลาที่เราทุกคนเนี่ยมักจะกังวลอนา,นาคตมันจะมีเหตุการณ์นี้ครับ คือไม่กล้าลงมือทำสักทีคิดแล้วคิดอีกคุณควรจะหันกลับมาสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณเพราะคุณจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันด้วยการจดจ่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เท่านั้นคนที่ทำทันทีให้ความสำคัญกับช่วงเวลาตอนนี้มากที่สุดข้อสิบสองคนที่ทำทันทีอยู่ห่างจากสิ่งยั่วยุคนที่ไม่ทำสักทีพ่ายแพ้ต่อสิ่งยั่วยุสิ่งที่เราชอบก็คือสิ่งยั่วยุ ที่เบี่ยงเบนความสนใจของเราไปจากสิ่งที่ควรทำเวลาที่ทำเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ไม่ได้คนที่ไม่ทำสักทีมักจะโทษตัวเองว่าฉันเนี่ยมีความมุ่งมั่นไม่มากพอจนทำให้พ่ายแพ้ต่อสิ่งยั่วยุแน่นอนครับว่าการมีความมุ่งมั่นแน่วแน่เป็นเรื่องที่ดีเพราะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนก็ตามเราก็จะสามารถทำสิ่งที่ควรทำได้แต่ในเวลาที่เราจะต้องเอาชนะความหมอนแอนในจิตใจด้วยตัวคนเดียว บางครั้งเราอาจจะพ่ายแพ้ต่อสิ่งยัออย่วยุอย่างเช่นสมาร์ทโฟนโซเชียลมีเดียนิตยสารหรือว่าโทรศัพท์ที่บังเอิญหันไปเจอก็ได้ซึ่งทำให้เราเนี่ยเผลอนอนเล่นบนโซฟาหรือว่าทำตัวขี้เกียจไม่ว่าจะเป็นที่บ้านออฟฟิศหรือที่ไหนก็ตามสุดท้ายนะครับเมื่อเราพ่ายแพ้ต่อสิ่งยัออย่วยุความเชื่อม่ในตัวเองเนี่ยก็จะเหือดหายไปจะบอกว่าการฝืนพยายามในสภาพแวดล้อมที่มันไม่อื้ออานวยหรือว่ามีสิ่งยัออย่วยุเป็นเรื่องปกติของ คนที่ไม่ทำสักทีคนที่ทำทันทีจะไม่พึ่งาพาความมุ่งมั่นเพียงอย่างเดียวแต่จะคิดว่าการอยู่ห่างจากสิ่งยั่วยุทำง่ายกว่าพูดง่ายๆก็คือเขาจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เื้อกูลเอื้ออำนวยต่อการลงมือทำขึ้นมาหรือไม่ก็พาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้ลงมือทำเช่นสัมมนาหรือว่าคอร์สออนไลน์เนื่องจากว่าสังคมปัจจุบันนะครับเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุมากมายเช่นในโซเชียลมีเดีย แต่การจะเอาชนะสิ่งยั่วยุทําให้เราเสียพลังงานไปอย่างเปล่าประโยชน์ดังนั้นถ้าคุณอยากทาบางอย่างที่ออฟฟิศหรือว่าที่บ้านให้เริ่มจากฝึกสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งย,ยั่วยุซะก่อนเช่นนําสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณจะทําออกไปให้หมดจริงอยู่ว่าการขัดเกลาจิตใจไม่ให้หลงไหลไปกับสิ่งยั่วยุเป็นสิ่งสําคัญแต่ขอให้จำไว้ว่าเวลาที่ต้องลงมือทาจริงจริงนั้นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมจะช่วยกระตุ้นให้เราลงมือทําทันทีได้ง่ายขึ้นครับข้อสิบสา คนที่ทำทั iałem, นท um ีจะเริ่มต้นทุกอย่างจากเรื่องที่มันง่ายๆคนที่ไม่ทำสักทีจะเริ่มต้นทุกอย่างจากเรื่องยากๆเวลาจะทำอะไรสักอย่างคนที่ทำทันทีจะไม่เริ่มจากสิ่งที่ไม่ถนัดหรือว่าเรื่องยากๆก่อนแต่จะเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆที่ไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นภาระและใช้พลังงานเยอะเพราะว่าตอนที่เริ่มลงมือทำเราต้องใช้กำลังใจมากที่สุดครับดังนั้นถ้าเราเนี่ยเริ่มต้นจากเรื่องยากๆก่อนเราจะหมดกำลังใจทำต่อ ในทางกลับกันถ้าเราเนี่ยเริ่มทําเรื่องบางอย่างไปได้สักห้าถึงสิบนาทีโดยไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเริ่มรู้สึกมีกําลังใจและโฟล์มากขึ้นสามารถทํางานยากต่อไปได้อย่างต่อเนื่องคนที่ไม่ทําสักทีจะพยายามทําเรื่องยากๆหรือว่าสิ่งที่ไม่ถนัดก่อนซึ่งทําให้เหนื่อยล้าจนไม่มีกําลังใจจะทําเรื่องอื่นต่อแม้จะเป็นเรื่องที่ตัวเองสามารถทําได้ดีก็ตามในการลงมือทําอะไรสักอย่างแค่เราเปลี่ยนลำดับขั้นตอนในการลงมือทําเล็กน้อย ภาระที่จิตใจแบกรับก็จะลดลงแล้วครับคนที่ทําทันทีจะเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆเพราะเขามักจะสร้างกําลังใจให้กับตัวเองก่อนข้อ 14. คนที่ทําทันทีนัดหมายกับตัวเองและคนอื่นคนที่ไม่ทําสักทีนัดหมายกับคนอื่นเท่านั้นคุณควรจะมีตารางสําหรับตัวคุณเองด้วยเพราะคนส่วนใหญ่มีตารางการทํางานและตารางในการนัดเพื่อน,อนแต่ลืมว่าตัวเองก็ควรมีเวลาเวลาเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเฮนรี่ฟอร์ได้กล่าวไว้ว่าคนสําเร็จ เขารู้สึกว่าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญพวกเขาจะใช้ทุกนาทีทุกชั่วโมงอย่างมีคุณค่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณเ,เกลียดความยุ่งยากถ้าไม่นัดหมายกับตัวเองให้ชัดเจนว่าจะทําอะไรที่ไหนและเมื่อไหร่คุณก็จะขี้เกียจและเลื่อนการทําสิ่งนั้นออกไปโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณมีเ,เพื่อนๆนักกระทันหันมันกระทบกับตัวคุณคุณต้องแบ่งแยกเวลาให้ชัดเจนว่านี่เป็นเวลาของฉันนี่เป็นเวลาของเพื่อน ถ้าคุณฝึกนัดหมายกับตัวเองจนติดเป็นนิสัยคุณจะสามารถทําเรื่องที่สําคัญและเร่งด่วนได้และรู้ว่าเรื่องไหนที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนการที่เราจัดเวลาให้กับตัวเองเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าถ้าคุณมีเวลาสําหรับพัฒนาตัวเองคุณก็ยังวางแผนได้ว่าคุณจะทาอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่คุณไม่มีเวลาให้กับตัวเองไม่มีเวลาแม้แต่จะวางแผนรู้หรือย่งครับว่าทําไมคุณจึงล้มเหลวเพราะฉะนั้นต้องแบ่งเวลาให้กับตัวเองวางแผนพักผ่อนรีแลกซ์บ้าง คนที่ทําทันทีจะสร้างเวลาขึ้นมาด้วยการนัดหมายกับตัวเองในต่อสัปดาห์หรือว่าต่อเดือนเพื่อจะได้ใช้เวลาอันมีค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเราก็พึงพอใจด้วยคนที่ทําทันทีจะแบ่งเวลามาใช้ในการพัฒนาตัวเองด้วยข้อ 15. คนที่ทําทันทีใส่ใจกับการเพิ่มพลังให้กับตัวเองคนที่ไม่ทําสักทีปล่อยให้ตัวเองหมดพลังในช่วงบ่ายความมุ่งมั่นของคนเรานะครับจะเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดในช่วงเช้า และเมื่อแตะจุดสูงสุดแล้วก็จะเริ่มลดลงก็คือสองหรือสามชั่วโมงต่อมาหรือว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ความพยายามของเราก็ยิ่งลดน้อยลงเรื่อยๆแต่นี่เป็นเรื่องธรรมชาติครับคุณจึงควรรู้ว่ามันเป็นความจริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คุณรู้จักไอเทมเฮดมาริโอหรือเปล่าครับถ้ารู้จักก็แสดงว่าคุณน่าจะเคยเล่นเกมมาริโอหรือว่าเกมมาริโอคาร์์มาก่อนในกรณีของเกมแข่งรถยอดฮิตอย่างเช่นเกมมาริโอค์ส ถ้าเราเก็บไอเทมนี้ได้ในระหว่างการแข่งขันเราก็จะได้รับการเพิ่มพลังทําให้รถวิ่งเร็วขึ้นคนที่ทําทันทีเนี่ยเขาก็มีวิธีเพิ่มพลังให้กับตัวเองเนะครับในเวลาที่พวกเขาเหนื่อยลา้าวิธีนี้ก็เปรียบเสมือนกับการเก็บเห็ดมาริโอ้นั่นเองครับถ้าคุณละเลยเรื่องของการเพิ่มพลังให้กับตัวเองก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากดังนั้นเรามาเรียนรู้วิธีการเพิ่มพลังครับวิธีแรกก็คือการงีบหลับ อธิบายง่ายๆครับให้คุณงีบหลับประมาณ15-20ถึงนาทีในระหว่างวันเพื่อชาร์จแบตชาร์จพลังงานให้กับตัวคุณบ้างวิธีต่อมาทําได้ง่ายๆครับก็คือการออกกําลังกายท่ามกลางธรรมชาติได้ยิ่งดีครับแค่คุณยืดกล้ามเนื้อหรือว่าเดินประมาณ5-10ถึงินาทีในบริเวณที่มีน้ําหรือว่าต้นไม้ยเยอะๆสามารถคลายเครียดครับลดอาการเหนื่อยล้าให้กับสมองได้ไม่จำเป็นต้องออกกําลังกายหักโหมนะครับเพราะว่าการให้คุณเนียออกกําลังกายแบบเบาๆมันมีประสิทธิภาพมากกว่า และถัดมาก็คือการอาบน้ําครับเป็นวิธีที่ได้ผลดีเลยทีเดียวเพราะว่าบางคนเนี่ยสดชื่นขึ้นเวลาที่โดนน้าจริงไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ทําทันทีจะหาวิธีเพิ่มความมุ่งมั่นให้กับตัวเองคนที่ทําทันทีจะไม่ฝืนทํเสิ่งต่างทั้งที่พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเหนื่อยล้าอยู่แต่จะหาวิธีเพิ่มพลังให้ตัวเองให้ตัวเองทํางานได้อย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นได้ตลอดทั้งวันข้อ 16. คนที่ทําทันทีทําเรื่องที่ถูกวหว้วานก่อน คนที่ไม่ทำสักทีทำเรื่องที่ถูกวหาวันทีหลังเรื่องที่ตัดสินใจด้วยตัวเองและเรื่องที่คนอื่นวหววันมาคือปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจว่าคุณจะทำเดี๋ยวนี้เลยหรือว่าเก็บไว้ทำทีหลังที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคนเรามักใส่ใจกับเรื่องที่ตัวเองเป็นคนตัดสินใจแต่จะไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องที่คนอื่นวหวันมาในกรณีที่คนอื่นเขาวหววันมาโดยทั่วไปแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเรามากนี่นา ไม่เห็นต้องรีบก็ได้ถ้าคุณอยากทําเรื่องที่คนอื่นวหวยวนมาให้สําเร็จลุล่วงก็จำเป็นต้องทําให้ตัวเองรู้สึกว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คนอื่นวหวววนมาในทางจิตวิทยากล่าวไว้ว่าถ้าเรามีความรับรู้ความสามารถของตัวเองอยู่ในระดับต่ําเราก็จะไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันทําได้และเลื่อนการทําทุกสิ่งทุกอย่างออกไปเพราะฉะนั้นหนึ่งในวิธีเพิ่มความเชื่อมั่นให้ตัวเองคือตั้งเป้าหมายด้วยตัวเอง แต่ปัญหาคือเรื่องที่คนอื่นวหา้วนมานั้นมันไม่ใช่เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เราจะต้องทําให้ตัวเองรู้สึกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คนอื่นวหา้วนมาวิธีการคือเมื่อคุณถูกวหา้วนให้ทําอะไรสักอย่างแม้คุณจะยุ่งกับงานอื่นอยู่ก็ขอให้พักงานนั้นเอาไว้ก่อนแล้วหันมาทําในเรื่องที่คนอื่นวหา้วนมาสักนิดเพราะมันจะช่วยทาให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกวหา้วนมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับถ้าคุณไม่สําคัญจริงเขาคงไม่ไหว้วนคุณ คนที่ทำทันทีเขาจะคิดอยู่เสมอว่าต้องทำอย่างไรถึงจะรู้สึกว่าเรื่องที่ถูกไหว้วันมามีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเองดังนั้นเขาจึงทำงานนั้นได้ดีกว่าที่คนอื่นคาดหวังไว้จนทำให้ได้รับความไว้วางใจซึ่งส่งผลดีต่อชีวิตการทำงานของพวกเขาเวลาที่เราถูกคนอื่นไหว้วันที่ทำอะไรสักอย่างตอนเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นลองหาเวลาทำสิ่งที่คนอื่นไหว้วันดูนะครับ คนที่ทำทันทีจะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอกับผู้อื่นข้อ 17. คนที่ทำทันทีจะระเบียบกระเป๋าทุกวันคนที่ไม่ทำสักทีไม่ใส่ใจกับข้าวของในกระเป๋าคนที่ทำทันทีเขามีนิสัยชอบจัดระเบียบกระเป๋าทุกวันครับเพราะการที่ข้าวของไม่ถูกจัดเก็บให้เป็นระเบียบคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเราผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองหากจ,จะบอกว่าการไม่จัดระเบียบข้าวของส่งผลให้ความคิดในสมองไม่เป็นระเบียบ ก็แน่นอนครับมันเป็นส่วนประกอบของกันและกันเพราะมีคนจํานวนมากที่เมื่อไม่รู้ว่าสิ่งของอยู่ที่ใดก็ต้องเสียเวลาไปกับการตามหาข้าวของข้าวของที่เรามีอยู่จะช่วงชิงเวลาและพลังงานของเราไปยิ่งมีข้าวของในครอบครองมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องใช้เวลาในการจัดระเบียบมากขึ้นเท่านั้นคนที่ทําทันทีจะลดภาระของสมองด้วยการจัดระเบียบข้าวของที่อยู่ใกล้ตัวให้เป็นระเบียบมากที่สุดข้อ18 คนที่ทำทันทียินดีรับฟังความเห็นเชิงลบคนที่ไม่ทำสักทีถูกความเห็นเชิงลบบันทอนกำลังใจเวลาที่ได้ยินความเห็นเชิงลบจากคนรอบข้างคนที่ไม่ทำสักทีและคนที่ถอดใจยอมแพ้ง่ายจะวางมือจากสิ่งที่ตั้งใจจะทำในทันทีเพราะแค่ได้ยินว่ามีความเสี่ยงก็กลัวจะตัวสั่นแล้วคนที่ทำทันทีจะสามารถเปลี่ยนความเห็นเชิงลบจากคนรอบข้างให้เป็นพลังของตัวเองได้ ดังนั้นเขาจะรับฟังคำวิจารณ์ด้วยความยินดีเพราะคิดว่าคำวิจารณ์ก็คือความเห็นเชิงลบซึ่งเป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการปรับปรุงตัวเองให้ดีมากขึ้นคนที่ทําทันทีจะเข้าใจถึงคุณค่าของคำวิจารณ์อย่างแท้จริงแรงต้านเป็นสิ่งจําเป็นมากสําหรับเครื่องบินครับเพราะต้องมีลมพัดสวนมาจนเกิดแรงต้านเครื่องบินจึงจะสามารถบินขึ้นได้ลมที่พัดสวนมามันมาเพื่อช่วยพยุงเราให้โบยบินได้สูงขึ้นคนที่ทําทันทีจึงไม่รังเกียจคาว่า วิาพาวิจารณ์แต่กลับยินดีรับฟังมากกว่าคนที่ทําทันทีจะเปลี่ยนคาวิจัยของคนรอบข้างให้กลายเป็นพลังเป็นแรงมันแนลนใจที่ใช้ในการเติบโตข้อส9บเก้าคนที่ทําทันทีทําให้คนอื่นสนุกสนานคนที่ไม่ทําสักทียัดเยียดเหตุผลให้กับคนอื่นคนที่ทําทันทีคือนักสร้างความบันเทิงที่ชอบทําให้คนอื่นสนุกสนานจะมีสายตาที่เฉียบคมในการมองหาสิ่งที่ทําให้คนอื่นเขามีความสุขสนุกสนาน ซึ่งเหตุผลที่เขาทําแบบนี้ก็เพราะว่าให้ความสาคัญกับมุมมองของคนอื่นนั่นเองเพราะว่าเขาทําให้คนอื่นมีความสุขเขาจึงได้รับความรักความเคารพของผู้คนทั่วไปนอกจากนี้การตั้งใจฟังยังเป็นจนุดรวมของคนที่ทําให้คนอื่นมีความสุขได้อีกด้วยมันคือวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างสายสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกันและกันคนที่ทําทันทีจะใส่ใจกับผู้คนรอบข้างอย่างมีความสุขและสนุกสนานข้อยี่สิบ คนที่ทำทันทีให้เลือกจากสามตัวเลือกคนที่ไม่ทำสักทีให้เลือกตามใจชอบคนที่ทำทันทีและคนที่ไม่ทำสักทีจะดึงคนอื่นเข้ามามีส่วนรวมด้วยวิธีที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนที่ทำทันทีเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือจากใครก็ตามเขาจะไม่ขอร้องด้วยคำพูดที่คลุมเครือเพราะรู้ว่าจะทําให้อีกฝ่ายลำบากใจคนที่ทำทันทีจะนัดหมายกับคนอื่นโดยให้อีกฝ่ายเลือกจากสามตัวเลือกเช่น ถามมันว่างของอีกฝ่ายว่าระหว่างวันที่15 18้าบดาของเดือนมีนาคุณว่างวันไหนครับจากนั้นอีกฝ่ายจะตอบว่า15ก็น่าจะพอได้การให้เลือกจาก3ตัวเลือกนั้นจะช่วยกระตุ้นให้อีกฝ่ายลงมือทําอะไรสักอย่างดังนั้นแม้จะไม่ว่างรงกันก็ตามแต่อีกฝ่ายก็จะเสนอทางเลือกอื่นเพิ่มเติมเช่นถ้าเป็นย4ิบสีจะสะดวกไหมครับกล่าวได้ว่าการนัดหมายที่มีตัวเลือกจํากัดจะช่วยให้การนัดหมายมีโอกาสประสบความสําสเร็จสูงขึ้นครับ เวลานัดหมายกับคนอื่นคนที่ไม่ทํำสักทีเมอจะถามคําถามที่กลุ่มเครืออย่างเช่นคุณจะว่างเมื่อไหร่ครับหรือว่าคราวหน้าถ้ามีเวลาว่างมาเจอกันไหมครับซึ่งการทําแบบนั้นเราเนี่ยกำลังกดดันอีกฝ่ายอยู่ทฤษฎีความย้อนแย้งของตัวเลือกนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่ชื่อว่าแบรรี่ชวัตนะครับเป็นทฤษฎีอันโด่งดังที่อธิบายว่าเมื่อคนเรามีตัวเลือกมากเกินไปก็จะสับสนจนไม่รู้ว่าควรทําอย่างไรดี นอกจากนี้งานวิจัยของชีนาอเยนกาสัตราจารย์ประจำโรงเรียนธุรกิจโคลัมเบียก็บ่งชี้ในทางเดียวกันว่าร้านที่ขายเยม24ชนิดจะทํายอดขายได้แค่หนึ่งในสิบของร้านที่ขายเยืเพียงแค่6ชนิดเท่านั้นแม้การเตรียงตัวเลือกเอาไว้เยอะจะทําให้อีกฝ่ายรู้ว่ามีอิสระในการเลือกแต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะทําให้อีกฝ่ายตัดสินใจลงมือทําได้ยากขึ้นด้วยดังนั้นการกําหนดตัวเลือกให้แค่1-3ถึงทางเลือกก็ถือว่ากํลาลังพอดีครับ สรุปก็คือถ้าอยากให้การนัดหมายประสบความสําเร็จจะต้องไม่ทําให้อีกฝ่ายเลือกวันเวลาได้อย่างอิสระแต่ควรจํากัดให้เหลือเพียง3ามตัวเลือกซึ่งถือว่าไม่มากไปไม่น้อยจะเกินไปคนที่ทําทันทีจะเข้าใจเรื่องของการจํากัดตัวเลือกเป็นอย่างดีครับใช้วิธีเสนอแผน a b c เพื่อกระตุน้นให้อีกฝ่ายตอบรับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคนที่ทําทันทีจะถามคําถามแบบให้ตัวเลือกอย่างน้อย3ามข้อเพื่อในคนอื่นให้เข้ามามีส่วนร่วม และเมื่อเขาเนี่ยมีส่วนร่วมคุณก็จะถูกกระตุ้นให้ลงมือทําได้ง่ายมากขึ้นและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับ9ธันวาคมครับรงกับวันเสาร์8โมงเช้าจนถึง2ทุ่ม Fit My Set Motivation Podcast Fit Event with In Bangkok นะครับเป็นสัมมนา NLP NO นะครับในดน้านของการพัฒนาตัวเองการจัด priority จะรระบบระเบียบทางความคิดรู้ต้นกำเนิดของความคิดและเปลี่ยนทิศทางของความคิด ไปอย่างที่ทางที่คุณต้องการและฟิตไมซ์เซตนี้นะครับจัดแนนาของช่อง motivation podcast คนที่เป็นแฟนคลับช่อง motivation podcast มาพบกันนะครับตัวนี้นะครับเรียนสดที่กรุงเทพโรงแรมเรดิสันสวีทสุขุมวิท13ครับ8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับลงทะเบียนเพียง1,990เท่านั้นสำหรับบัตร general ครับสำหรับคนที่ต้องการบัตร vip นะครับเพียง2,990บวกกับกรุ๊ปโคชชิ่งนะครับ1ชั่วโมงหลังจบสัมมนาด้วย ราคาที่ลงทะเบียนนี้นะครับรวมอาหารและน้ำดื่มแล้วนะครับตลอดทั้งงานนะครับจะมีเวิร์กช็อปให้คุณเนี่ยลงมือทำและแน่นอนครับหลังจบงานคุณจะได้เห็นชัดว่าความคิดอะไรที่เป็นความเชื่อที่ฉุดรั้งคุณอะไรสนับสนุนอะไรส่งเสริมคุณและคุณจะรู้ชัดได้เลยว่าคุณจะไปที่ไหนหลังจากนี้แฟนๆช่อง Motivation Podcast มาพบกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10x c o n t u m l e a p Project แล้วครับ ตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปสอน16ตุลาคมเป็นต้นไปสําหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x c o n t um e a t นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x g o 10x well แล้วก็ 10x mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x g o ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10X เอ็สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำทูดูลิสต์ not to do list การจัดทําแผนงานเข้าใจสมดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคนจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทําทันที 10X เอ็กเวนะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเทื่อที่ฉุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ 10x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้ส่นึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งกันบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ Transformation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก l i น์ ID ตามนี้ได้เลยครับ